ุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ5ช้าเล่าเรื่องครับเช้านี้อยู่กับผมยศและก็น้องยาวนะครับสวัสดีด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับวันอังคารแบบนี้เรามาติดตามข่าวสารกันนะครับถ้าพูดถึงในช่วงนี้เลยสถานการณ์ที่ต้องจับตามองมากที่สุดเลยคือเรื่องของสถานการณ์น้ำคุณผู้ชมเพราะว่าณตอนนี้เองหลายๆจังหวัดเนี่ยท่วมหนักมากใกล้เข้ามาแล้วด้วยสำหรับกรุงเทพมหานครเพราะว่าพื้นที่รอบๆนะครับตอนนี้ก็น้ำท่วมไปหนักแล้วเช่นเดียวกันอย่างเช่นสาวคนนี้คุณผู้ชมครับเขามีการรีวิวบ้านของเธอเองที่ประสบกับเหตุน้ำท่วมต้องบอกเลยว่าท่วมหนักมากสูงมากจริงๆแม้ว่าจะขนของหนีแล้วแต่บางส่วนนั้นก็ไม่ทันด้วยเหมือนกันต้องเพราะว่าณตอนนี้เองครับแม่น้ำเจ้าพระยานั้นตอนนี้โอ้โหผนังกั้นน้ำบางจุดไม่สามารถรับน้ำไหวนะใช่คือบริเวณที่มีกระสอบทรายที่กั้นเนี่ยแนวคันกั้นน้ำนะคะคือแตกเสียหายหลายจุดเลยนะคะทำให้น้ำเนี่ยทะลักเข้ามาในพื้นที่ชั้นในของเทศบาลนครนนทบุรีหลายจุดกันเลยทีเดียวค่ะใช่แล้วครับน้ำทะลักเข้ามาเยอะแบบนี้แน่นอนว่าไปดูสาวคนนี้ดีกว่าเขารีวิวบ้านน้ำท่วมเป็นยังไงลองดูเหตุการณ์นี้ฮะสาวรายนี้ที่เขามีการรีวิวกับบ้านของเธอเองครับที่ประสบกับเหตุน้ำท่วมเนี่ยอันนี้คือจุดสุดท้ายที่เขาจะพาไปก็คือห้องครัวเดี๋ยวดูนะว่าพอเขาลงไปจุดที่เป็นห้องครัวเนี่ยเป็นยังไงคุณผู้ชมนี่ฮะขึ้นไปถือว่าลึกมากเลยนะคะใช่คือลึกมากเป็นจุดที่ลึกที่สุดของบ้านหลังนี้ด้วยโดยสาวรายนี้ครับเขารีวิวเลยหลายคนโหสงสัยเนี่ยคือเห็นน้ำเนี่ยนี่ก็มันตกนะน้ำมันไหลออกมาทะลักออกมาเยอะมากแล้วน้ำดูกระแสน้ำดูเชี่ยวมากเลยนะคะจริงคือดูแล้วไม่มีท่าทางว่าจะหยุดนิ่งแน่ๆคือตอนนี้มันไหลเข้ามาต่อเนื่องเรื่อยๆซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าหลังจากที่มีการโพสต์คลิปนั้นระดับน้ำมันสูงขึ้นบ้างหรือเปล่าด้วยอย่างที่บอกเลยคือจุดแรกที่เขาพาไปเนี่ยคือจุดที่บริเวณห้องนั่งเล่นก่อนอันนี้ก็คือประมาณหัวเข่าพอไปจุดทำงานสูงขึ้นไปนิดนึงครับอยู่ที่หน้าแข้งลงไปจุดสุดท้ายที่เป็นห้องครัวต่ำสุดของบ้านลงไปประมาณครึ่งน่องด้วยกันอย่างที่ในคลิปบอกเลยอ้าวอย่างเงี้ยสงสัยถ้าจะเข้าห้องน้ำหลักเข้ายังไงเพราะห้องน้ำไม่สามารถเข้าได้หรือว่าชั้นบนไหมคะมีเขาบอกว่าถ้าจะเข้าห้องน้ำครับสิ่งเดียวที่สามารถทำได้เลยคือออกไปข้างนอกบ้านครับไปวัดแทนหรือไม่ก็ไปตามปั๊มที่อยู่ด้านนอกแทนถึงจะสามารถเข้าห้องน้ำได้โอ้โหต้องบอกเลยว่าใช้ชีวิตกันลำบากมากเลยนะคะหนักมากคุณผู้ชมครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมณตอนนี้สิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดเลยคือเรื่องของสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษต่างๆรวมไปถึงเรื่องของไฟฟ้าต้องระวังกันด้วยเพราะว่าบางจุดนั้นตะปักอ่ะมันค่อนข้างอยู่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นต้องสอบชีวิตกันให้ดีด้วยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของเราเองกันด้วยนะฮะใช่ก็ต้องคอยๆเช็คด้วยนะคะว่ากระแสไฟฟ้ารั่วหรือเปล่ายิ่งบ้านไหนนะคะคุณผู้ชมที่มีเด็กเล็กเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าอันตรายมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำเองเรื่องของไฟฟ้าเองก็ต้องระมัดระวังนะคะถูกต้องเรื่องของสัตว์มีพิษต่างๆงูเอ้ยหรือว่าสัตว์เลื้อยคลานต่างๆก็ต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อร่างกายของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมคะไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเราอยู่ในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมกันอยู่นะคะเพราะว่าแน่นอนว่าน้ำท่วมนี่คือตกกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะคะส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันมากมายกันเลยทีเดียวค่ะอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าร้านตัดผมบางร้านค่ะจะปิดเพราะว่าถูกน้ำท่วมใช่ไหมคะใช่ครับแต่มีร้านนึงค่ะเขายังคงเปิดอยู่ดังนั้นแล้วเนี่ยไม่กระทบหรือว่าไม่เป็นอุปสรรคกับการเสริมหล่อเลยนะคะมีร้านนึงทำให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่เนี่ยเข้าไปตัดผมกันอย่างล้นหลามกันเลยทีเดียวค่ะจะเป็นยังไงร้านจะมีบรรยากาศเป็นยังไงไปดูภาพกันค่ะคุณผู้ชมร้านนี้นะคะที่เราพูดถึงค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะคือร้านคุณโอบาร์เบอร์ค่ะเป็นของคุณภูสิทธิ์สุวรรณฤทธิ์นะคะอายุ53ปีอยู่ที่ซอยท่าเรือแดงค่ะในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาตำบลหัวรอค่ะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ คือร้านนี้เนี่ยเป็นร้านตัดผมที่เขาเปิดมานานและ10กว่าปีแล้วนะคะ คือเขาอยู่ในซอยที่ดาวบอกเนี่ยคือซอยท่าเรือแดงแล้วซอยนี้เนี่ยนะคะ ถูกน้ำท่วมค่ะพอถูกน้ำท่วมเนี่ยหลาย
ร้านก็ต้องปิดลงค่ะอย่างจริงๆแล้วเนี่ยร้านของคุณโอบาร์เบอร์เนี่ยเขาก็ปิดเหมือนกันนะคะตอนแรกแต่ด้วยความที่เปิดมานานค่ะมีลูกค้าประจำหลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายแล้วบางคนมีการโทรจองคิวไว้ก่อนล่วงหน้าใช่เขาจองคิวไว้ล่วงหน้าบางคนเนี่ยจองไว้นานแล้วนะคะก็มีลูกค้าเนี่ยโทรมาบอกว่าอุ๊ยพี่เปิดหรือเปล่าผมยาวแล้วนะคุณโอเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจค่ะต้องเปิดร้านเพราะว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าปิดร้านเนี่ยมันจะกระทบกับรายได้ของเขาไงก็คือก็เป็นทั้งต้องหาเลี้ยงครอบครัวนะคะคุณโอก็เลยเปิดร้านเอาลูกค้านะคะที่จองไว้ล่วงหน้าเนี่ยมาตัดผมทีนี้พอเปิดแล้วปั๊บค่ะเขาจะเปิดเขาจะใช้บริการเขาจะเดินยังไงคือคุณโอเนี่ยเขาก็ใช้อิฐค่ะคุณผู้ชมครับเอามาก่อให้เป็นทางเดินเนี่ยนะคะก็เอาไว้สำหรับตัดผมสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยสำหรับตัดผมเนี่ยเขาก็ใช้สำหรับแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่มันเป็นแบบว่าชาร์จแบตได้ใช่ชาร์จแบตได้คือก็ป้องกันในเรื่องของกระแสไฟฟ้ารั่วด้วยเพราะปลั๊กต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถใช้การได้ก็เลยปรับเปลี่ยนค่ะใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าแทนนะคะแล้วคนที่เดินขาจรเนี่ยผ่านไปแถวนั้นเนี่ยเห็นว่าเอ้าร้านนี้ยังเปิดนี่ผมยาวแล้วเหมือนกันขอตัดด้วยได้ไหมก็มีขาจรเนี่ยเข้ามาตัดผมเหมือนกันนะคะก็เรียกได้ว่ารับลูกค้ากันมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าคุณโอเนี่ยเขาก็บอกนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือตอนนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยยังพอที่จะตัดได้อยู่ค่ะแต่ว่าพอถ้าน้ำขึ้นมากกว่านี้เนี่ยก็คงคิดว่าอาจจะต้องปิดนะคะก็ต้องดูสถานการณ์กันอีกทีนึงว่าสามารถรับไหวหรือเปล่าอย่างที่บอกไปว่าร้านคุณโอเองเนี่ยเขาก็ใช้แบตเตอรี่ที่เป็นแบบว่ามีถ่านที่สามารถชาร์จแบตก็คือไม่ต้องห่วงเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้ารั่วเพราะว่าไม่ได้เสียบปลั๊กโดยตรงแต่มีการชาร์จแบตเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยจากไฟฟ้าได้ด้วยนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับพาไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยอันนี้เป็นภาพความน่ารักของหนูน้อยกันหน่อยฮะคุณครูถามชื่อของคุณแม่ของหนูน้อยคนนี้ครับว่าคุณแม่ชื่ออะไรแต่สิ่งที่หนูน้อยตอบมาไม่ใช่มีแค่ชื่อแต่มีการตัดพ้อด้วยจะเป็นไงลองฟังคลิปนี้ครับแม่หนูชื่อยายหนีบนะแต่แม่หนูชอบแต่หาเหตุให้หมาไม่ยอมหาเห่าให้หนูเลยเออนี่แหละเป็นคลิปสั้นๆนะแต่กินใจมากเลยนะใช่แต่มันชัดเจนมากเลยสื่อถึงสิ่งที่อัดอั้นของหนูน้อยคนนี้มากๆเลยบอกว่าแม่ของหนูเนี่ยชื่อยายหนีบนะแต่แม่หนูเนี่ยชอบหาเห็บให้หมาแต่ไม่ยอมหาเห่าให้หนูเออคล้องจองมากพยายามแต่งมาหรือเปล่าเออนั่นน่ะสิคือมันคำมันคล้องจองกันพอดีเลยนะคะแสดงว่าคุณแม่เนี่ยรักน้องหมามากกว่าคุณลูกหรือเปล่านะนั่นสิถึงบอกว่าสนใจแต่หาเห็บให้น้องหมาอย่างเดียวเลยแต่ไม่ยอมหาสนใจหาเห่าให้หนูบ้างเลยตอนนี้มันเต็มหัวหนูมันคันไปหมดแล้วอะไรแบบนี้นะเออน่าเอ็นดูนะคะเออเนี่ยชาวเน็ตเขาก็เลยเข้ามาแซวกันบอกว่าพอคลิปนี้เนี่ยมีการโพสต์ออกไปเนี่ยคุณแม่ตอนนี้หาเห่าให้น้องหรือยังอย่าลืมไปหาเห่าให้น้องด้วยอย่าโมแต่หาเห็บให้หมาอย่างเดียวหนูน้อยคนนี้เขาน้อยใจหมดแล้วนะฮะจริงเข้าใจน้องๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเห่าอยู่ที่หัวนี่มันคันมากเลยนะเออจริงๆมันรู้สึกว่าแบบรำคาญใจมากเลยค่ะหรือคุณแม่ไม่ฆ่าหาเพราะว่าเดี๋ยวกลัวจะกระโดดใส่หัวตัวเองหรือเปล่าเออน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะฮะแต่ก็ต้องหาวิธีการเพราะไม่งั้นเดี๋ยวหนูน้อยคนนี้บอกเลยว่าน้อยใจน้อยใจแค่นี้ก็น้อยใจมากพออยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสนใจน้องคนนี้กันด้วยนะครับค่ะคุณชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่สุดยอดมากๆแชมป์โลกตัวน้อยต้องบอกว่าในรายการนี้ถือว่าอายุน้อยมากที่สุดด้วยกับน้องออก้านั่นเองนะครับชื่อคุณไหมก็คือลูกของคุณเปิ้ลนาคอนนั่นเองครับใช่กับพี่จูนค่ะกับคุณจูนนะถูกต้องอุ้ยที่บ้านเขาคือลูกๆน่ารักมากๆเลยนะแต่ละคนใช่แล้วก็เป็นสายการแข่งกีฬาสายการแข่งเจ็ตสกีซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณเปิ้ลนาคอนครับเขาออกมาโพสต์ถึงลูกชายของเขานั่นเองนะได้บอกว่าภูมิใจสุดเลยนะที่ลูกชายสามารถทำความฝันของพ่อได้สำเร็จพร้อมกับลงข้อความด้วยบอกว่าออก้าได้แชมป์โลกแล้วนี่ขอบคุณที่ทำให้ฝันพ่อเป็นจริงจากการที่ลูกทุ่มเทลูกรักลูกตั้งใจลูกซ้อมอย่างหนักมากที่สุดเสียทั้งน้ำตาเนี่ยนับครั้งไม่ถ้วนนะครับเพื่อแลกกับประสบการณ์อันมากมายเกินเด็กวัย10ขวบที่ต้องเจอวันนี้จึงเป็นวันที่วิเศษที่สุดตั้งแต่พ่อเกิดมาเลยนะต้องบอกว่าจริงๆดาวเป็นแฟนคลับบ้านนี้ลูกๆบ้านนี้ตั้งแต่น้องๆยังเด็กๆ เลยค่ะคือแต่ละคนเนี่ยจะมีความน่ารักและบุคลิกแต่ละคนนี่คือไม่เหมือนกันเลยนะและจะสร้างความคือเสียงหัวเราะให้กับชาวเน็ตชาวโซเชียลเนี่ยอย่างมากมายเลยทีเดียวแต่ขณะที่เขาเนี่ยนะคะสร้างความเฮฮาเขาก็มีการเล่นกีฬาพาลูกๆเนี่ยไปเล่นกีฬาตลอดเวลาเลยภาพสวยมากเลยใช่ภาพสวยแล้วคือน้องมีความเก่งมากๆเลยนะคะมาฟังทางด้านคุณแม่กันบ้างดีกว่าค่ะทางคุณจูนนะคะก็เปิดเผยค่ะบอกว่าในที่สุดเนี่ยออก้าก็ทำได้แล้วนะคะมอบรางวัลนี้ให้กับพี่ๆชาวไทยค่ะกับการเป็นตัวแทนของประเทศที่อายุน้อยที่สุดค่ะหนูบอกเลยว่าชื่นจริงนะคะว่าอายุน้อยที่สุดจริงเพราะว่าเนาะแล้วน้องเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว
ล้วเห็นบอกว่าน่าจะคุ้นชินกับเรื่องของกีฬาเจ็ตสกีเนี่ยมาตั้งประมาณ 3-4 ขวบแล้วใช่แล้วออก้าเนี่ยแข่งรุ่นจูเนียร์สกี 10-12 สต็อกค่ะได้ที่1ของโลกแล้วก็อายุน้อยที่สุดของโลกด้วยแล้วเขานี่นะคะคือนอกจากจะได้ที่1ของโลกแล้วเนี่ยเขาก็ยกย่องให้ออก้าเป็นเพอร์เฟคเกมรุ่นที่อายุน้อยที่สุดของโลกเลย คือคุณจูนบอกนะบอกว่าไม่ง่ายเลยฮะที่จะเข้าที่1ได้ทั้ง3โมโตแล้วก็รุ่นจูเนียร์สกี 10-12 สต็อกลิสต์ได้ที่8ของโลกด้วยนะคะและรุ่นที่เกินคาดหมายคือรุ่นโปรสปอร์ตสลาลอมค่ะที่เด็กอายุน้อยที่สุดไปแข่งขันกับพี่ๆรุ่นโปรค่ะออก้าก็คว้าที่2มาได้โอ้โหบอกเลยว่าแบบวันมันเยอะมากคือไม่อย่างที่คุณแม่ของน้องออก้าบอกนะบอกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะได้ที่1ทั้ง3โมโตจริงมันถือว่าต้องเป็นความเก่งของน้องจริงๆค่ะที่มีความมุ่งมั่นพยายามกว่าจะมาถึงวันนี้นี่บอกเลยว่าน้องก็แข่งขันคือต้องบอกว่าซ้อมมาเยอะนะอย่างที่บอกอ่ะเป็นรุ่นที่อายุน้อยที่สุดในการแข่งขันทุกรายการที่มีการไปแข่งขันมาแน่นอนว่าคนที่โตกว่าเขามีประสบการณ์มากกว่าแต่ด้วยความทุ่มเทในการที่แบบว่าซุ่มซ้อมมาเยอะมากซ้อมแบบว่าอย่างที่คุณเปิ้ลนาคอนบอกเลยซ้อมจนน้ำตาเนี่ยไหลออกมาบ่อยมากแต่สุดท้ายความทุ่มเทนี้กลับกลายเป็นผลดีเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าสามารถคว้าแชมป์โลกมาได้เป็นที่เรียบร้อยออก้าเพียงแค่10ขวบเองด้วยนะใช่ค่ะคือตอน10ขวบพี่ยศทำอะไรอยู่คะโอ้10ขวบตอนนั้นน่าจะดีดลูกแก้วอยู่เลยมั้งฮะเออใช่ดาวน่าจะกระโดดหนังยางเออหรือปั่นจักรยานกับเพื่อนอยู่เลยคือกีฬาที่เล่นได้มากที่สุดรู้สึกว่าตัวเองถนัดที่สุดปั่นจักรยานกับกระโดดหนังยางใช่หรือไม่ก็แข่งวิ่งกับเพื่อนกระต่ายเล่นกระต่ายอย่าไปคิดเลยว่าลงน้ำทะลงทะเลอะไรอย่างงี้คือกลัวค่ะคือไม่กล้านะว่ายน้ำยังไม่เป็นเลย10ขวบใช่นะเพราะฉะนั้นนี่ถือว่าเป็นอนาคตของชาติเลยนะในการแข่งขันกีฬาเจ็ตสกีต่อไปเพราะฉะนั้นให้กำลังใจกันครับแล้วก็บอกเลยว่าน้องก็สุดยอดมากๆเลยนะฮะอ่ะเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องแปลกกันหน่อยดีกว่าใครที่เป็นสายตัวเลขห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะเรื่องแปลกนี้อาจจะทำให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะติดตามช่วงหน้าครับจินตนาการความคิดที่เป็นเลิศต้องมาพร้อมกับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหนาอยู่นะส่วนบ้านเช่าก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสหกรณ์ทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นคุณผู้ชมครับในช่วงนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องแปลกเรื่องนึงคุณผู้ชมต้องถามคุณผู้ชมรวมไปถึงน้องดาวด้วยว่าปกติแล้วเคยเห็นกบกี่ขากบหรอมันก็ต้องมี4ขาสิมันก็มี4ขาถูกมั้ยแต่ล่าสุดคุณผู้ชมครับหนุ่มอุดรคนนึงเขาไปเจอกบตัวนึงครับมี5ขาด้วยกันจริงเหรอคะ5ขาเลยเอาเรื่องนี้ครับมาแชร์กันในโลกออนไลน์ทำให้หลายคนเนี่ยออกมาตีเลขกันใหญ่เลยคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันใกล้วันที่16เข้ามาทุกทีแล้วด้วยเหมือนกันตอนนี้ก็10แล้วนะใช่วันนี้11แล้วด้วยเหมือนกันอีกแค่ไม่กี่วันคุณผู้ชมครับซึ่งเรื่องราวนี้ครับเป็นเรื่องราวของนายประเมศวรภาพนะครับหรือว่าคุณป๋องเป็นเจ้าของฟาร์มกบครับแล้วก็เป็นพ่อค้าขายกบในตำบลโนนสูงน้ำคำครับจังหวัดอำเภอเมืองอุดรธานีนะครับเขาบอกว่าคือเขาเลี้ยงกบขายมาประมาณ1ปีคุณผู้ชมครับไม่เคยเจอแบบนี้เลยเขาเชื่อว่ากบ5ขา
าที่เขามีการเจอในครั้งนี้เองเนี่ยน่าจะมาให้โชคคือขาที่5มันอยู่ข้างหลังแบบนี้คุณผู้ชมแต่ว่าไม่ได้มีนิ้วออกมาเหมือนกับขาอื่นๆนะเขาเลยเชื่อว่าเนี่ยแหละน่าจะเป็นขาที่5ของกบตัวนี้นั่นเองแล้วกบตัวนี้อ้วนท้วนสมบูรณ์มากๆเลยนะคะใช่เนี่ยหลายคนก็พยายามส่องกันใหญ่เลยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นผิวของมันด้านหน้าบ้างด้านท้องมันบ้างนะหาตัวเลขกันใหญ่เลยแต่ผมก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนะว่าจะตัวเลขอะไรดีเออนั่นน่ะสิอาจจะ5ก่อนหรือเปล่าก็ต้องดูนะคะว่าคุณป๋องเนี่ยคัดกบตัวนี้มาวันที่เท่าไหร่เออก็สามารถตีเป็นตัวเลขได้ซึ่งตอนที่เจอเนี่ยนะคะคุณป๋องเล่าว่าตอนที่เจอกบตัวนี้เนี่ยกำลังคัดกบในกระชังไปขายในตลาดค่ะแล้วเผอิญว่าเจอกบประหลาดตัวนี้มี5ขาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในรูปเลยนะคะว่ามี1ขาเนี่ยงอกออกมาตรงก้นค่ะแล้วก็ไม่มีนิ้วเขาแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็เลยอ่ะตั้งชื่อให้กับกบตัวนี้นะคะชื่อว่าเจ้าบุญรอดเพราะว่าคุณป๋องบอกว่ากบที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะคือลักษณะไม่ปกติอะค่ะจะเป็นกบที่มีลักษณะร่างกายไม่สมบูรณ์เขาจะถูกกบที่แข็งแรงกว่ากินตั้งแต่ตัวยังเล็กเลยแต่นี่คือสามารถอยู่รอดได้จนถึงทุกวันนี้แล้วอ้วนท้วนสมบูรณ์คือแบบตัวใหญ่มากเลยนะคะไม่ดูไม่ออกเลยนะคะว่าร่างกายไม่สมบูรณ์คุณป๋องก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นเจ้าบุญรอดเลยละกันแล้วคุณป๋องก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ากบตัวนี้เนี่ยรอดมาได้ยังไงค่ะครอบครัวของคุณป๋องก็เลยมีความเชื่อว่าเอ๊หรือว่ากบตัวนี้เนี่ยจะให้โชคลาภหรือเปล่าก็เลยโพสต์ภาพลง Facebookแน่นอนนะคะว่ามีชาวเน็ตเนี่ยแห่มาตีเลขกันเป็นจำนวนมากยิ่งใกล้งวด16แล้วนะคะใกล้วันที่16ขึ้นมาทุกทีแล้วคุณผู้ชมครับพยายามจะดูกันใหญ่เลยนะแต่ว่าเห็นหลายๆคนก็บอกว่าเห็นตัวเลขกันแล้วแต่ผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าจะดูตัวเลขอะไรยังไงดีเพราะฉะนั้นใครที่เห็นข่าวนี้ก็ลองดูข้อมูลกันละกันเผื่อวันที่16นี้ก็อย่างที่ดาวบอกไงว่าคุณป๋องเขาไปเจอตัวนี้วันที่เท่าไหร่ก็สามารถตีได้เหมือนกันใช่แล้วทางเจ้าของกบตัวนี้นะคะก็บอกว่าจะเลี้ยงไว้จนกว่ามันจะตายหรือว่าถ้าใครอยากจะเลี้ยงค่ะก็สามารถซื้อไปได้ก็ยินดีที่จะขายให้ถูกต้องแล้วนะครับอันนี้อยู่ที่อุดรธานีนั่นเองนะฮะก็ลองไปลองหาพิกัดกันได้เผื่อจะได้โชคลาภจากเจ้าบุญรอดตัวนี้นั่นเองนะครับค่ะอ่ะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนึงดีกว่าโอ้โหเรื่องนี้เรื่องความเบลอเลยนะใช่ต้องบอกเลยนะคะว่าเหตุการณ์แบบนี้นี่คือเราเจอกันบ่อยคือต้องถามพี่ยศก่อนว่าเวลานั่งเล่นเกมอยู่คือเราจะมีแบบสมาธิกับการเล่นเกมถูกต้องไหมคะคือบางทีเนี่ยถ้าเราเล่นเกมมากๆเราก็จะใจจดใจจ่อกับการเล่นเกมหรือบางทีดูภาพยนตร์อยู่ก็จะแบบว่าสนใจแต่ภาพยนตร์ไม่สนใจสิ่งรอบข้างเลยแล้วถ้ามีคนใช้ให้พี่ยศเคยไหมแบบให้ไปซื้อน้ำส้มให้หน่อยปรากฏว่าไปซื้อน้ำเปล่าไม่เคยเจออะไรขนาดนั้นแต่ว่าเคยบอกว่าให้หยิบของให้ให้หยิบน้ำให้หน่อยแต่เราไปหยิบขวดเปล่าให้ก็คิดว่าเอาหยิบขวดให้หน่อยเราก็ไม่รู้หรือว่าขวดเอาขวดใบไหนก็หยิบขวดไปให้สุดท้ายก็คือไม่ได้มองด้วยส่งไปให้คุณผู้ชมคะเรื่องราวแบบนี้เนี่ยคือมันเกิดขึ้นได้แบบทุกวันอยู่แล้วแต่มีเรื่องราวของหนุ่มคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาเบลอแบบนี้แหละจะเบลอยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปกันค่ะคุณผู้ชมเมียบอกให้เอาแมวไปตัดขนก้อนแล้วก็หยอดขนอะหยอดยาครับจีอยู่ยินมาให้ไปตัดขนพอไปทิ้งไว้ร้านเมียก็ถามว่าเอ้าแค่ตัดขนก้อนกับหยอดยาทำไมถึงแม่เอามันกลับมาด้วยแป๊บเดียวเองสตันไป3วิทีนี้ก็ตีรถกลับไปเลยแล้วก็ไม่ทันเหลือแค่หัวกับหางนะเหลือแค่เนี้ยเตียนหมดแล้วทันแค่นี้ยังไม่รู้ชะตาชีวิตว่าถ้าลุงไปบอกเมียจะว่ายังไงเนี่ยตายด้วยซากหรือตายด้วยขวดก็ไม่รู้โอ้โหนี่นะคะคุณผู้ชมคือไม่รู้ว่าจะสงสารหรือว่าตลกดีนะคะแล้วน้ำเสียงเนี่ยคือสิ้นหวังมากเลยนะดูท้อแท้กับชีวิตมากเลยอ่ะน้ำเสียงที่คือตัดพ้อเต็มที่เลยอ่ะคือบอกว่าไม่รู้ว่าลงรถไปแล้วชะตากรรมชีวิตหลังจากนี้จะเป็นยังไงต่อไปคุณผู้ชมคืออ่ะใครที่ยังไม่เข้าใจนะเดี๋ยวดาวอธิบายให้ฟังคือเรื่องนี้เนี่ยมีหนุ่มคนนึงค่ะเขาก็กำลังเล่น PUBG อยู่กำลังเล่นเกมอย่างเมามันเลยแล้วมีภรรยาค่ะบอกสามีนะคะบอกว่านี่เอาแมวไปตัดขนไปตัดขนให้หน่อยแล้วไปตัดขนเฉพาะที่มันพันกันแล้วก็ไปหยอดยาที่หลังขนของแมวเนี่ยนะคะที่หลังของแมวให้หน่อยแต่ว่าขณะที่สั่งอะค่ะคือกำลังเล่นเกมอยู่ไงไม่ได้มีสมาธิที่จะไปฟังอย่างอื่นถูกต้องไหมคะหูเนี่ยข้างนึงก็ต้องฟังนะฮะว่าในเกมเนี่ยมันว่ายังไงบ้างอีกข้างนึงก็ได้ยินแค่ว่าไปตัดขนให้หน่อยใช่ก็เลยทีนี้ก็เลยเอาแมวเนี่ยนะคะไปตัดขนทั้งตัวเลยค่ะก็อย่างเห็นในคลิปเลยนะคุณผู้ชมแต่พอกลับมารู้สึกเอ๊ะ
ภรรยาบอกว่าให้ไปตัดขนมันไม่น่าจะตัดทั้งตัวหรือเปล่าแต่ก็ไม่ทันแล้วไงคือสภาพเป็นแบบในรูปเลยนะคะแล้วเขาก็รู้สึกว่ากลับบ้านไปเนี่ยไม่รู้ว่าจะโดนอะไรบ้างน้ำเสียงนี่คือท้อแท้แบบสิ้นหวังมากเลยนะคะน่าจะท้อแท้มากคุณผู้ชมครับอยากรู้เลยว่าภาค2ของคลิปนี้จะเป็นยังไงนะจะภาพจะยังเป็นแบบนี้อยู่หรือเปล่าหรือโทรศัพท์มือถือที่เล่นมักจีนั้นอาจจะหายไปแล้วหรือพังไปแล้วหรือเปล่านั่นน่ะสิแต่ว่าไปว่ามานะคะคือน้องตัดขนแบบนี้ก็น่ารักดีนะเออก็น่ารักอีกแบบนึงนะคะก็เป็นอีกแบบนึงเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ทราบว่าความน่ารักนี้ภรรยาจะเข้าใจด้วยหรือเปล่าอ่ะก็ขอให้เข้าใจนะถ้ามีภาค2ต่อเนี่ยคือเอามาฝากพวกเราด้วยนะคะเราอยากติดตามชมค่ะว่าจะเป็นยังไงกันต่อตอนไปเอาแมวไป 1,000 นึงกลับมาได้อีก 1,000 นึงเป็นพันลูกผสมระหว่างขนสั้นกับขนยาวก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะฮะก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะครับไปดูอีก1เรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องราวของหนุ่มอังกฤษคนนี้เขาออกมาโพสต์ในโลกโซเชียลก่อนตอนแรกบอกว่าเนี่ยเขาพยายามที่จะอยากใช้ชีวิตวัยรุ่นไงในการที่จะหาสาวมาเดทบ้างเหมือนกับเพื่อนๆคนอื่นๆแต่เขาลองมาทุกวิธีแล้วคุณผู้ชมครับเขาไม่ประสบความสำเร็จเลยเขาไม่เคยออกเดทกับสาวคนไหนมาก่อนเลยจนมีการงัดวิธีสุดท้ายออกมาวิธีสุดท้ายของเขาเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูภาพนี้ประกอบแล้วกันคุณผู้ชมโดยวิธีสุดท้ายของหนุ่มอังกฤษวัย23ปีคนนี้ครับนี่เลยใช้วิธีนี้เลยฮะติดป้ายโฆษณาแบบนี้เลยเหรอคะโปรโมทที่บิลบอร์ดของตัวเองแบบนี้เลยบอกว่าเดทมีคือมาเดทกับฉันหน่อยฉันอายุ23แล้วฉันยังไม่เคยเดทกับผู้หญิงคนไหนมาก่อนเลยเดี๋ยวต้องถามพี่ยศก่อนถ้าเป็นพี่ยศอะกล้าแบบนี้หรือเปล่าอูไม่กล้านะแล้วจะทำยังไงคะถ้าไม่มีใครมาเดทกับเราเลยอะก็ต้องพยายามแบบว่าเฮ้ยให้เพื่อนช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมอะไรแบบนี้ค่อยๆหาวิธีอื่นๆเพิ่มเติมแบบนี้มันดูแบบโอ้โหแบบจงแจ้งไปไหมเอออันนี้พอขึ้นบิลบอร์ดแบบนี้คุณผู้ชมฮะแน่นอนว่าไม่ใช่แค่บ้านเกิดของเขาอย่างเดียวที่คนรู้จักตอนนี้รู้จักกันไปทั่วโลกเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับหนุ่มคนนี้รวมถึงเราสองคนรายการคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ก็รู้จักเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคือหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าเอ็ดคุณผู้ชมครับอายุ23ปีนะเขาอยู่ที่สหราชอาณาจักรครับในเมืองลีดนั่นเองเขาบอกว่าเขาใช้พยายามใช้วัยรุ่นเนี่ยช่วงเวลาวัยรุ่นเนี่ยเหมือนเพื่อนเลยแต่ไม่มีใครมาเดทกับเขาเลยสักทีนึงและเขาก็ไม่เคยมีประสบการณ์เดทเลยจนสุดท้ายเขาบอกว่าไม่ได้แล้วฉัน23แล้วฉันอยากมีการเดทกับคนอื่นเขาบ้างก็เลยใช้วิธีนี้ครับในการที่จะเล่าต่อไปคุณผู้ชมครับค่ะนี่อย่างที่จะเห็นเลยคือแบบนี้เลยใช่คือคุณเอสเนี่ยก็ยังบอกอีกนะคะบอกว่าผมมาถึงวัยที่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยน่าจะเดทได้แล้วนะคะแต่ผมโสดมา23ปีแล้วค่ะพร้อมที่จะหาใครสักคนเนี่ยนะคะหวังว่าจะมีใครสักคนที่จะเข้ามามีความสัมพันธ์ด้วยแล้วตอนแรกเนี่ยคือก่อนที่เขาจะใช้วิธีนี้นะคะเขาเคยใช้วิธีใช้แอปหาคู่มาแล้วค่ะแต่ว่ามันไม่เป็นผลนะคะก็เลยตัดสินใจว่าจะลองทำอะไรสักอย่างที่มันแตกต่างไปอย่างพี่ยศก็อาจจะมีวิธีของพี่ยศนะก็ให้เพื่อนแนะนำเป็นไงฮะผลของการใช้วิธีนี้ผลของวิธีนี้ก็คือโอ้โหตั้งแต่ที่ติดป้ายวันแรกเนี่ยมีข้อความจากผู้หญิงค่ะที่มีอายุตั้งแต่18ถึง48ปีเนี่ยทักมาเป็นจำนวนมากเลยเขาบอกว่าเอ้ยวิธีนี้แหละเป็นการส่งสัญญาณที่ดีแล้วตอนนี้นะคะก็มีคนทักมาแบบต่อเนื่องเลยใช่ก็คาดว่าน่าจะเป็นแฟนสาวในอนาคตของหนุ่มคนนี้นั่นเองนะครับขอโชคดีแล้วกันนะครับสำหรับคุณเอสนะฮะไปดูอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องของแซนด์วิชแซนด์วิชไส้แน่นหรือแซนด์วิชโบราณเคยกินไหมโอ้ยชอบมากตอนเด็กคือแน่นมากแต่อย่างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวลองไปดูร้านนี้คุณผู้ชมครับบอกเลยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูคลิปนี้เลยฮะคือคลิปนี้ครับมีการเปิดเผยออกมานี่แซนด์วิชไส้แน่นครับแต่สิ่งที่เห็นคือเดี๋ยวก่อนทำไมเป็นเศษแปะแบบนี้ล่ะคะนี่คือแฮมบางๆนี่คือแฮมหรือว่าริบบิ้นที่เขาเอาผูกแซนด์วิชไว้หรือเปล่าเออนั่นน่ะสิคือบอกว่ามันบางมากคุณผู้ชมค่ะแล้วมันเป็นเส้นแบบนิดเดียวอะค่ะคือถ้าเอาไปเทียบกับเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กเนี่ยยังใหญ่กว่าอีกนะใหญ่กว่าแฮมชิ้นนี้อีกคุณผู้ชมฮะโอ๊ยแต่ว่ายังหมูหยองก็ยังเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวคืออย่าเพิ่งเชื่อด้านหน้าไงคือเราไม่รู้ว่าพอเปิดแผ่นขนมปังออกมาเนี่ยมันอาจจะเฉพาะแน่นแค่ด้านหน้าหรือเปล่าอาจจะแบบแค่อยู่แบบขอบๆใช่ข้างหลังนี่คือขาวโพลนเลยอะไรแบบนี้หรือเปล่าแต่ก็อย่างที่บอกไปครับคลิปนี้มันก็จะมีบางร้านเองที่ไส้แน่นจริงๆกับบางร้านที่ไส้ไม่แน่นมากๆเลยบางมากเลยก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ปรับปรุงหน่อยดีกว่าเพราะว่ากว่าควรจะหาเงินมาในการที่จะซื้อแบบนี้ได้เขายากมากลำบากมากคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นก็เห็นใจคนบริโภคกันด้วยนะฮะอยากจะให้แบบว่าขายกันแบบว่าตรงไปตรงมาดีกว่านะครับอย่าเอาเปรียบกันเลยนะคะก็ยุคนี้สมัยนี้ค่ะโควิด-19 ก็กระทบหนักกันแล้วเขาอยากจะซื้อมาเขาก็อยากได้กินของที่มันอร่อยแล้วก็คุ้มค่านะใช่แล้วนะครับฝากร้านเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าเอาเปรียบกันเลยจะดีที่สุดนะฮะเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราพาคุณผู้ชมไปรู้เกี่ยวกับเรื่องของน้ำเลยดีกว่าน้ำเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะสำคัญขนาดไหนติดตามช่วงหน้าครับคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากอะไรต้องให้
มีลูกค้าให้รับส่งทุกวันครับต้องมีลูกค้าเข้าเยอะๆจะได้มียอดขายปังๆผมเรื่องเหมาตังมาพี่ไม่เป็นไรครับปังซอยแค่นั้นเองคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนและอาชีพอะไรขอเพียงเราทุกคนทำหน้าที่ตัวเองและมีความเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณพรรคการเมืองดีการเมืองดีบ้านเมืองดีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีโซดาลีโอเป็นน้ำแข็งติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับติดตู้เย็นน้ำพิเศษลีโอแจกฟรีถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นติดตู้เย็นลีโอสนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของน้ำนั้นน้ำมีความสำคัญมากๆในชีวิตของคนเรานะครับเพราะว่าน้ำนั้นคือชีวิตเพราะว่าน้ำครับเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับที่เราจะใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคแล้วก็การประกอบอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมนะครับเหมือนดังพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ครับที่ทรงพระราชทานไว้นะครับณพระตำหนักจิตรดาลโหฐานเมื่อวันที่17มีนาคมพุทธศักราช2529ครับว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภคน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ไม่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ครับแล้วเรื่องน้ำนะคะก็เป็นเรื่องที่สมาชิกวุฒิสภาให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะและเมื่อวันเสาร์ค่ะที่8สิงหาคม2565ที่ผ่านมาค่ะคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบนนำโดยพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานกรรมการพร้อมด้วยนายจิรชัยมูลทองร้อยสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมการได้ลงพื้นที่ณ3แยกน้ำตกห้วยตาดถึงนาขั้นบันไดพุทธอุทยานดอยอินทรีตำบลดอยหางอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายโดยมีนายวราดิศรอ่อนนุชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายร่วมให้การต้อนรับเพื่อร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกเยาวชนจิตอาสาเรียนรู้และลงมือทำฝายชะลอน้ำและอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมป่าต้นน้ำตามแนวพระราชดำริเพื่อน้อมดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษ13ตุลาคมค่ะพร้อมร่วมรับฟังข้อมูลนะครับการทำฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำรินะครับร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายพร้อมกับเยี่ยมชมครับแล้วก็ให้กำลังใจแก่เยาวชนนะครับในการเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริตามฐานเรียนรู้และลงมือทำจำนวน9ฐานดังนี้นะครับคือ1ครับฐานการเรียนรู้นะครับเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและลงมือทำฝายชะลอน้ำ2นะครับฐานการซ่อมแซมฝายชะลอน้ำที่ถูกกระแสน้ำพัดเสียหายนะครับให้กลับมาใช้ประโยชน์ต่อไป3ครับก็คือฐานการบำรุงรักษาขุดตะกอนหน้าฝายชะลอน้ำนะครับเพื่อให้ฝายชั่วคราวใช้ชั่วโคตร4นะครับฐานการเสริมหูช้างฝายชะลอน้ำให้เกิดความยั่งยืน5ครับฐานการทำฝายชะลอน้ำเกเบียนนะครับและเก็บแบบเก็บหิน6ครับฐานการฝายชะลอน้ำนะครับแบบเกเบียนแล้วก็ซอยซีเมนต์ครับ7นะครับก็คือฐานการทำฝายแกนดินครับ8นะครับฐานการป้องกันน้ำวนกัดซอกแกนฝาย9นะครับก็คือฐานการทำฝายผันน้ำให้เกิดพลังงานและผันน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรครับโดยข้อมูลนะครับรวมไปถึงข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะจากประชาชนที่ทางคณะกรรมการนะครับได้รับก็จะนำไปดำเนินการตามหน้าที่แล้วก็อำนาจของวุฒิสภาต่อไปครับค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็หมดเวลาของรายการแล้วค่ะเรา2คนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ